สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ครูมวลชวนรีวิวกับแม่ดนจ้าสำหรับวันนี้ก็เพื่อนๆจ้ะนี่เลยครับผมเพื่อนๆเอ้ยนี่กำลังร้อนแรงดนจ้าสำหรับตัวนี้นะเพื่อนๆนะกับเจ้าคอมเมดี้ไก่มุกนะครับผมนี่เลยครับกับงานฟิกกูอาร์ตนะครับผมในเวอร์ชัน 2.0 นะครับผมนี่นะครับตอนนี้นะครับตอนนี้แบบใครกำลังตามหากันอยู่นะครับตอนนี้ครูมวลได้มาแล้วนะครับได้มาเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเขาเหมือนกันนะครับผมตัวนี้นะครับเพื่อนๆดูนี่แพ็กเกจสวยงามบานเบอะนะครับเนี่ยสวยงามมากๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมแต่รู้สึกว่ากล่องมันจะมีความแปลกๆสักสากมือยังไงไม่รู้ตัวนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรยังไงเนาะนะครับนี่เพื่อนๆแพ็กเกจจิ้งสวยงามนะครับผมก็ตามมาตรฐานของงานฟิกกูอาร์ตที่เป็นเวอร์ชันนี้เนาะนะครับผมด้านหลังจะเป็นภาพโปรโมทที่โอ้โหจัดภาพออกมาได้เท่มากนะครับผมตัวนี้ร้อนแรงมากแล้วนี่ครูมวลได้มาเป็นมือหนึ่งนะจ๊ะนะครับผมมือหนึ่งเลยนะนะครับผมเพื่อนๆได้กันมาเท่าไหร่นะครับตัวนี้ครูมวลได้มาราคานะครับสองกลางๆนะครับถือว่าเป็นราคาที่น่ารักมากนะครับก็ครั้งนี้ไม่ตกกระบวนแต่ไม่ได้พีนะนะครับก็ซื้อตามหน้าร้านเอานะครับผมโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันเลยนะครับว่าด้านในจะเป็นยังไงครูมวลอยากเรียกแล้วนะครับขออนุญาตอันบ็อกขออนุญาตใช้คัตเตอร์นะครับสักครู่เพื่อนๆนะไปกันเลยจ้ามาขออนุญาตอันบ็อกไปแล้วนะมือหนึ่งไปแล้วซุปเรียบร้อยมาเพื่อนมาซุปไปแล้วนะจ๊ะมาเพื่อนๆมานะครับมาแกะกันเลยเนอะอยากเห็นเหลือเกินว่าด้านในจะเป็นอย่างไรนี่เลยครับเพื่อนๆนะครับสวยงามมากนะครับเป็นไก่มุอยู่ในกล่องถาสีขาวแบบนี้แต่ว่าคอมันเอียงๆเนาะโอเคเพื่อนเดี๋ยวคุณมนขออนุญาตเอาน้องออกมาจากกล่องก่อนนะครับว่าด้านในจะเป็นยังไงแล้วเรามาดูกันว่านะครับจะรอดปลอดภัยดีไหมสำหรับไก่มุตัวนี้โอเคเรากลับมาครับไปปิ๊งๆมาแล้วครับเพื่อนๆโอ้ยโคตรจะสวยเลยจ้าเพื่อนๆจ๋านี่เลยครับผมงดงามเพื่อนงดงามโอ้ยสวยว่ะเฮ้ยสวยสวยสวยเอาเรื่องนะตัวนี้นะเอาเรื่องนะเพื่อนๆนะนะครับผมกับคอมเมดี้ไก่มุกนะครับผมกับเวอร์ชั่นใหม่ของงานฟิกกูอาร์ตนะเพื่อนๆนะนะครับผมก็ 2.0 นะครับผมตัวนี้สวยงามมากนะครับผมคือไอ้ตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆนะครับผมแบบเป็นอะไรที่แบบว่าตอนนี้ร้อนแรงมากเลยนะผมก็เชื่อว่าก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่กำลังมาแรงแล้วก็เพื่อนๆก็น่ากำลังตามหาแล้วกำลังแบบตามหากันตามเพจตามร้านดีมทอยนู่นนี่นั่นต่างๆที่เปิดพีไว้ก็สำหรับคนที่พีไว้ก็ดีใจด้วยเพราะรู้สึกว่าคุณจะได้ราคาที่ดีกับเพื่อนเลยนะครับผมอ่ะนะครับผมทีนี้มาดูดีเทลตัวนี้นะเพื่อนๆนะเพื่อนๆดูสิโอ้โหบ้าบอบ้าบอคอละครั้งข้างฝามากๆนะเพื่อนๆนะครับผมดีเทลมันแบบยุบยิบมากนะครับผมเนี่ยคือมันมีความเป็นชุดเกาะที่แบบลงตัวนะครับผมการดีไซน์ก็สวยนะครับผมแล้วยิ่งออกมาทำเป็นของเล่นในเวอร์ชัน 2.0 เนี่ยนะครับผมมันยิ่งแบบดีเข้าไปใหญ่เลยเพื่อนๆจะเห็นว่าเนี่ยมันจะมีความเป็นแบบเขาเรียกกันนะชุดไอ้สูทแอคเตอร์ไอ้ที่เขาใส่สตันเล่นอะนะครับเนี่ยมันคือมันเป๊ะเลยนะครับเพราะว่าแกแบบเนี่ยมันจะมาเป็นตัวป้อมๆอ้วนๆตันๆเลยเพราะว่าไอ้ตัวที่เราได้ออกมาเนี่ยมันจะสูงกว่านี้หน่อยมั้งใช่ไหมมันจะดูผอมๆนิดหน่อยแต่ตัวนั้นก็ยังสวยอยู่นะในตอนนี้นะครับผมแต่ว่าตัวเนี้ยนะครับจะสวยกว่านะครับตัวนี้จะเจ๋งกว่าเลยสำหรับตัวนี้นะครับสวยงามเนี่ยเพื่อนๆดูดิโหดีเทลรายละเอียดเดี๋ยวทีนี้ต่อมาก็เป็นเรื่องของการจับผิดแหละนะครับว่าจะมีแผลตรงไหนอะไรยังไงไหมมาเพื่อนๆนะครับมาดูพร้อมๆกันนะครับผมมาช่วยครูมวลดูหน่อยนะครับว่ามีอะไรตรงไหนยังไงไหมจากที่มองจากตรงนี้จากมองจากตาเนื้อตรงนี้ก็ไม่เห็นมีอะไรนะจ๊ะนะครับผมสีสันก็สวยงามนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆตั้งกับเปิดกล่องออกมาเนี่ยจะเจอปัญหาบางอย่างที่มาพร้อมกับความงามเลยนั่นก็คือนะครับมันจะมีเดือยบางอย่างเนี่ยมันหลุดง่ายแล้วก็มันขั้นที่จะเล็กอันนี้เพื่อนๆก็ต้องเล่นด้วยความระมัดระวังอันดับแรกเลยผมเตือนตรงนี้ก่อนเนี่ยของผมหลุดมาก่อนเลยคือตรงนี้ตรงที่ใส่ดาบที่มันเป็นปืนอันเนี้ยมันเป็นเดือยสั้นๆมากๆแล้วเนี่ยแล้วมันหลุดง่ายมากตรงเนี้ยเวลาถอดเวลาอะไรเงี้ยเนี่ยต้องระวังเนี่ยแล้วเดือยมันก็ค่อนข้างที่จะแบบไม่ใหญ่อะนะครับเอ้ยมันใหญ่แต่มันสั้นแต่ว่ามันก็ไม่น่าจะแข็งแรงอะไรมากมายเพื่อนๆต้องระวังแล้วมันเป็นส่วนที่ต้องล็อกกระดาษตรงนี้ด้วยต้องระวังให้ดีนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงที่ผมจะหลุดบ่อยๆก็คือในส่วนเนี้ยเขาจะงอกแงกมากนะครับหลุดออกมาเลยตอนแรกนะครับผมที่เปิดกล่องมาปุ๊บหลุดก่อนเลยประเดิมให้คุมมวลก่อนเลยนะครับผมแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นในพวกบรรดาเนี่ยครับไอ้พวกเดือยพวกเนี้ยแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยไอ้ล็อกซีที่มันเป็นในไอ้ตรงเนี้ยจะหลุดง่ายมากเพื่อนๆก็ต้องระวังนะเล่นด้วยความระวังเพราะว่าไอ้ตัวล็อกซีนี่ผมว่าตัวหายเนี่ยนะตัวดีเลยแล้วก็อย่างถ้าหายไปเนี่ยเอาไปขายต่อผมว่าราคาก็ตกยับฉะนั้นก็ต้องเล่นกันด้วยความระวังเด้อโดยเฉพาะไอ้ตรงเขาด้านบนเนี่ยผมว่าน่ากลัวที่สุดเลยว่ะนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไอ้ล็อกซีนหายเนี่ยยังไม่ค่อยเท่าไหร่ว่ะนะครับยังก้มแก้มกันได้แต่ไอ้ตรงเนี้ยถ้าหายไปเนี่ยคือแบบงานงอกเลยนะครับต้องระวังนิดนึงแล้วก็นะครับต่อมานะครับก็คือจุดที่ควรระวังอีกอย่างก็คือพวกดาบพวกอะไรพวกนี้เพื่อนๆมันมีความบางพอสมควรนะครับมันอาจจะป๊อกแป๊กหรือว่าหักได้ก็ต้องนำมาระวังด้วยเพราะบางทีเราไปวางตรงเงี้ยบางทีมันไปงอแล้วดาบหักได้นี่ก็ต้องระวังให้ดีนะครับ
เล่นด้วยความระมัดระวังเดี๋ยวนี้การเล่นของเล่นมันต้องระมัดระวังกันขนาดนี้เนาะเพื่อนๆเนาะนะครับผมก็อย่างที่บอกครับเราก็ต้องเล่นด้วยความระมัดระวังเพราะว่าเราอยากให้น้องๆเนี่ยอยู่กับเราไปนานๆเนาะนะครับอ่ะทีนี้มาดูเรื่องของสีนี่โคตรสวยนะครับตรงในหนังเป๊ะๆดีเทลต่างๆเนี่ยตามมงตามมือที่มันเป็นรอยเนี่ยเป็นลายลายอะไรของเขาเนี่ยนะครับดีเทลเขาเก็บมากิ๊บมากแล้วก็สวยมากนะครับเนี่ยสวยจริงๆว่ะแล้วก็สีทองนี่ทองอลามสวยดีมากแล้วก็สีส้มก็ส้มออกมาได้แบบจี๊ดจ๊าดมากนะครับผมแบบสีมันไม่ตกอ่ะนะครับผมสวยแล้วโดยเฉพาะหน้าเขาปั้นหน้าออกมาได้แบบดีมากแล้วลงสีมาได้เวิร์กมากนะครับผมแล้วก็ไอ้ตรงดาบรู้สึกว่ามันจะมันต่อด้วยกันได้เนาะนะครับผมเดี๋ยวคุณมันจะต่อให้ดูอีกทีในภาพพวกอินเสิร์ตอีกทีนะนะครับไม่อยากต่อตรงนี้กลัวเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ไอ้พวกเนี่ยตรงไหล่นะครับก็จะงอได้อะไรได้นะครับเนี่ยมันก็เป็นจุดขยับที่แบบว่าทำออกมาได้เฟี้ยวดีนะครับแขนขาเนี่ยก็ขยับได้ตามมาตรฐานของไอ้ 2.0 นี่แหละนะครับผมเนี่ยคือเล่นกันด้วยความระมัดระวังเด้อแหมตัวใหม่นี่มันฝืดดีเหลือเกินนะครับฝืดดีใหม่ๆมันฝืดดีหลังๆมาชักร่วมหลวมแล้วนะครับผมเออเนี่ยนะครับผมเนี่ยเอามาจัดท่าจัดทางสนุกแน่นอนเนี่ยตรงนี้ก็พับได้อะไรได้ด้วยนะนะครับเนี่ยเฟี้ยวเลยนะครับเนี่ยสวยสวยตัวนี้สวยงามเพื่อนๆคงงงว่าเอ้าคุณมวลเห็นเชียร์โชว์ว่ำตลอดทำไมนึกไงถึงซื้อไอ้ตัวกายมูมาแล้วมันก็เป็นเฮเซด้วยใช่ไหมครับใช่ครับจริงๆอย่างที่บอกว่าคุณมวลจะเน้นเป็นโชว์ว่าซะเยอะแต่ว่าไอ้กายมูเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งไรเดอร์เฮเซที่เป็นช่วงหลังๆละที่แบบว่ามาดูตั้งแต่ต้นยันจบอะนะครับก็เป็นไอ้แกมูสก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับผมลองจากวิสาดนะครับผม แล้วยิ่งแกมูสเนี่ยมันมีเดอะมูฟวี่ที่แบบว่าน่าประทับใจเยอะยิ่งมูฟวี่ที่เป็นโชวากับเฮเซเรเดอร์ปะทะกันน่ะมูฟวี่นั้นคุณมวลชอบที่สุดเลยนะครับก็เป็นอะไรที่แบบว่าค่อนข้างที่จะดูบ่อยแล้วมันก็เลยติดตาแล้วก็ด้วยการดีไซน์ของแกมูสผมว่ามันสวยมากนะมันเท่มากนะครับทีนี้มาดูของที่เขาแถมมานะเพื่อนๆนะนะครับผมก็จะมีเนี่ยเยอะเลยเนี่ยนะครับเยอะเลยมีมือให้เพียบแล้วก็มีเหมือนก็เป็นส่วนที่เป็นหน้ากากใช่ไหมที่มาให้ด้านในนะครับที่เป็นเนื้อของส้มนะครับผมแล้วก็มือที่แบบ2 4 6 8 10 11 12 13 13มือแล้วก็มีอาร์เมอร์ที่ยังไม่ได้เปิดมาด้วยใช่ไหมครับผมไอ้ล็อกซีดไม่ใช่อาร์เมอร์นะครับผมเรียกถูกปะวะถ้าเรียกผิดก็ต้องขอโทษด้วยของก็มีมาให้ประมาณนี้นะครับผมแต่ตัวนี้อย่างที่บอกว่าโอ้โหสวยงามมากนะครับเอาไปถ่ายอินเสิร์ตเอาไปถ่ายรีวิวเท่ๆเอาไปสายโดนไฟโดนแสงเล่นคู่กับพวกไรเดอร์โชว่าเก่าๆนะผมว่ามันเฟี้ยวมานะสำหรับตัวนี้นะเพื่อนๆนะแล้วนี่ผมได้ทำไดโอเฉพาะให้กับน้องเอาไว้เลยเพราะผมจะเอาไปตั้งเล่นบนโต๊ะคอมผมนี่ครับนี่ผมทำไดโอให้กับน้องเลยนี่ยังไงเป็นฟิลแบบเมืองพังๆนะฮะแล้วก็แบบมีเหมือนกับเป็นไม้เลื้อยด้วยนะนี่เดี๋ยวขอจัดท่าจัดทางหน่อยฮะน้อนี่ครับผมมันทำไดโอให้น้องไว้เล่นด้วยนะครับผมนี่เฟี้ยววัสดุก็หาได้ง่ายนะเพื่อนๆนะครับก็โฟมแถวๆโรงเรียนที่พังๆแหละนะครับผมเอามาทำสีทำอะไรหน่อยก็เวิร์กละเนี่ยอือหือเป็นไงหล่อป่ะพอยืนกับไดโอเอาเรื่องกันนะดูดิอือหือเฟี้ยวอ๋อไดโอที่ทำขึ้นมาเองครับไดโอบ้านๆนะเพื่อนๆนะครับผมนี่สวยสวยนะครับเนี่ยเอายืนไดโอแบบเนี้ยจบเลยแค่นี้ก็ตั้งหล่อๆเท่ๆได้ละแค่นี้ก็แบบฟินจนขี้แตกขี้แตนแล้วนะครับผมอือหือหล่อเหลือเกินเพราะคุณเอ้ยกับเจ้าไก่มุไก่เลยนะตัวนี้มาเพียงนี้ลอยขึ้นมาเลยนะครับผมอ่ะโอเคเพื่อนๆนะครับก็ไอตัวนี้เนี่ยนะครับผมก็ขออนุญาตพูดประมาณนี้แล้วกันนะครับกลัวจะไปขยับอะไรมากเดี๋ยวหักเดี๋ยวอะไรนะครับเดี๋ยวเขาขยับไปทีตอนที่ถ่ายอินเสิร์ตแล้วกันนะครับว่าเวลาจัดไฟจัดแสงเล่นกับไดโอฉากใหญ่ๆนี่จะสวยขนาดไหนแล้วก็มาเล่นกับพวกพี่ๆเพื่อนๆของเขาเนี่ยจะดีขนาดไหนแล้วมารอดูในภาพอินเสิร์ตต่อนะครับก็สำหรับตัวนี้ก็เอามาป้ายยาเพื่อนๆกันเผื่อที่ใครกำลังตัดสินใจอยู่ก็ไปจัดมาเถอะครับสำหรับตัวนี้ผมมองว่ามันสวยมากแล้วมันเป็นเวอร์ชันใหม่ที่เป็นไอ้ 2.0 บ้านเราอะเนาะผมมองว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าเก็บหน้าเอาไว้เล่นเป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นเหมือนหนังพระประธานนะครับผมไอ้ตัวนี้เป็นอะไรที่แบบน่าเก็บเอาไว้เพราะผมมองว่ามันสวยมากขนาดคุณมวลเป็นคนที่ชอบโชวะนะครับยังต้องมาซื้อเฮเซตัวนี้เก็บเอาไว้เลยเพราะคุณมวลมองว่าเออตัวนี้มันสมคุณค่าการเก็บในการได้เล่นของไรเดอร์ที่เป็นยุคสมัยใหม่ที่มันมาทั้งคอนเซปต์ชุดเกาะแล้วก็มีทั้งเรื่องผลไม้แล้วก็คอนเซปต์แล้วก็การดีไซน์ที่เท่มากนะครับผมอ่ะโอเคนะเพื่อนๆนะก็เอามาอวดประมาณนี้แล้วกันนะครับผมฝากเพื่อนนะครับผมกดไลค์กด Subscribe ให้กับคุณมวลโชว์รีวิวด้วยนะจ๊ะแล้วมารอดูอีกทีนะครับว่าครั้งหน้านะครับคุณมวลจะมีอะไรมาอวดจะมีอะไรนะครับมาป้ายยานอีกแล้วเจอกันในครั้งหน้าจ๊ะสำหรับวันนี้คุณมวลไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย